ยังพบกันอีกแล้วค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดี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 ยินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็เด็กดีของคุณครูทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะพบกับคุณครูปุ้ยอีกแล้วค่ะลูกแต่เมื่อพบกันเราต้องมีความสนุกสนานให้กันสิเนาะยูฮูเด็กๆอยู่ไหนเด็กๆอยู่ไหนวันนี้พบกันคุณครูจะมาในกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์หรือเรียกสั้นๆว่าวิชาเลขเด็กๆคะถ้าลูกสามารถเขียน1ถึง10ได้นะไม่ยากเลยลูกก็สามารถเขียนตัวอื่นๆได้เหมือนกันนะนี่คือเคล็ดลับนะจ๊ะจะบอกให้ฝึกเขียนให้คล่องเลยนะคะลูกและแล้ววันนี้นะครูปุ๊กก็จะพาเด็กๆมารู้จักการนับลดทีละ1มาดูกันการนับลดทีละ1เขาทำกันแบบไหนเอาละค่ะลูกเพลงที่ครูปุ๊กจะร้องต่อไปนะเด็กๆมาฟังดูนะคะว่ามันเกี่ยวกับการนับลดหรือเปล่าเพลงนี้ชื่อว่าเพลงลูกแมว10ตัวค่ะลูกมาฟังดูนะคะว่ามันจะเกี่ยวกับการนับลดไหมพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วมาฟังเลยค่ะลูกแมว10ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้น้องขอให้ก็แบ่งไป1ตัวลูกแมว10ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูไม่เหลือลูกแมว9ตัวแบ่งให้น้องไปแล้ว1ตัวแล้วนะเหลือลูกแมวกี่ตัวนะคะลูกเมื่อกี้9ตัวใช่ไหมคะอ้าวลูกแมว9ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้พี่ขอให้ก็แบ่งไป1ตัวลูกแมว9ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูไม่เหลือลูกแมว8ตัวลูกแมว8ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เพื่อนขอให้แบ่งไป1ตัวลูกแมว8ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูไม่เหลือลูกแมวกี่ตัวคะ7ตัวลูกแมว7ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เปิ้นขอให้ก็แบ่งไป1ตัวลูกแมว7ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูไม่เหลือลูกแมว6ตัวลูกแมว6ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้จิ๊บขอให้ก็แบ่งไป1ตัวลูกแมว6ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูไม่เหลือลูกแมวกี่ตัวลูกจาก6แบ่งให้จิ๊บไป1เหลือเท่าไหร่คะลูก5ตัวลูกแมว5ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้โจ้ขอให้ก็แบ่งไป1ตัวลูกแมว5ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูไม่เหลือลูกแมว4ตัวเมียว4ตัวเอาละสิคะเหลือ4ตัวแล้วนะว้ายวันนั้นเพื่อนก็มาอีกแล้วค่ะลูกแมว4ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้นัดขอให้ก็แบ่งไป1ตัวลูกแมว4ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูไม่เหลือลูกแมว3ตัวลูกแมว3ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้เอ็มขอให้ก็แบ่งไป1ตัวลูกแมว3ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูไม่เหลือลูกแมว2ตัว2ตัวเก็บไว้เลี้ยงดีไหมเนี่ยดีนะคะอ่ะมาอีกแล้วค่ะมีคนมาขอลูกแมวอีกแล้ว
เราจะให้เข้าไหมคะอ้าวเหลือลูกแมวกี่ตัวนะคะลูก2ตัวใช่ไหมคะลูกแมว2ตัวที่ฉันเลี้ยงไว้จุ๊บขอให้ก็แบ่งไป1ตัวลูกแมว2ตัวก็เหลือน้อยลงไปนับดูใหม่เหลือลูกแมวกี่ตัวคะลูกถูกต้องค่ะเหลือ1ตัวลูกแมว1ตัวเราเก็บไว้เลี้ยงดีกว่านะคะเราพอจะเลี้ยงได้แล้วเราแบ่งปันให้กับเพื่อนๆไปหมดแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะเพลงลูกแมว10ตัวของครูปุ๊เด็กๆคิดว่าเป็นการนับลดได้ไหมคะเพราะว่าจากที่เรามีแมวทั้งหมดจำนวนกี่ตัวนะลูก10ตัวใช่ไหมแล้วเราแบ่งปันให้เพื่อนคนละกี่ตัวลูกคนละ1ตัวจากจำนวนแมวของเรา10ตัวก็ลดไปทีละ1ทีละ1ทีละ1ใช่ไหมคะนี่แหละลูกคือการนับลดทีละ1เดี๋ยวเรามาเล่นเกมทายจำนวนสัตว์จากภาพโดยนับลดทีละ1เพื่อนนักเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้นพร้อมหรือยังคะมาดูกันค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับหน่อยนะคะว่าตอนนี้มีไก่อยู่กี่ตัวช่วยกันนับดังๆเลยนะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวคะใช่แล้วมีทั้งหมด8ตัวตอนนี้มีไก่อยู่8ตัวใช่ไหมคะเราจะมาฝึกนับลดทีละ1กันนะคะเด็กๆคุณครูเอาไก่ให้น้องเค้กไป1ตัวเด็กๆ ดูสิคะไก่ของเราลดไป1ตัวแล้วนะตอนนี้เหลือไก่กี่ตัวคะใช่แล้วค่ะเหลือ7ตัวต่อไปให้น้องข้าวสารไป1ตัวไก่เราลดไป1ตัวตอนนี้เหลือไก่กี่ตัวเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องจ้าเหลือไก่6ตัวต่อไปให้ใครดีนะน้องเคเดนละกันน้องเคเดนอยากได้ไก่ไหมลูกอยากได้ไหมครับถ้าอยากได้คุณครูให้ไก่น้องเคเดนไป1ตัวตอนนี้ไก่ลดไป1ตัวเราจะเหลือไก่กี่ตัวคะโอ้โหเก่งมากเลยเหลือไก่5ตัวนั่นเองอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเด็กๆ ดูสิคะไก่ของเราลดไปกี่ตัวแล้วคะ3ตัวใช่ไหมลูกคุณครูให้ไก่กับเด็กๆไปคนละ1ตัวไก่ก็จะลดลงทีละ1ใช่ไหมคะแต่ยังมีเพื่อนๆอยากได้ไก่อีก1ตัวน้องปิ่นโตอยากได้ใช่ไหมคะคุณครูจัดให้เลยคุณครูก็จะให้ไก่น้องปิ่นโตไป1ตัวไก่ก็จะลดลง1ตัวแล้วจะเหลือไก่กี่ตัวเอ่ยกี่ตัวคะอะไรนะคุณครูไม่ได้ยินเลยเหลือ4ตัวถูกต้องค่ะหูยเด็กๆ เก่งกันทุกคนเลยแสดงว่าเด็กๆ เข้าใจการนับลดทีละ1กันแล้วใช่ไหมคะสุดยอดเลยค่ะลูกๆของครูปุ๊คะที่บ้านของลูกๆอ่ะลูกมีของเล่นเยอะไหมคะเอาอย่างนี้นะถ้าที่บ้านของเรามีของเล่นเยอะนะให้ลูกๆนำของเล่นมาฝึกการนับลดทีละ1นะคะลูกนะแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆคะวันนี้ไปก่อนนะทำกิจกรรมให้สนุกนะคะรักษาตัวเองดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะลูกนะ
บ๊ายบายสวัสดีค่ะ